กติกาที่ตกลงกันไว้ครับท่านทีนี้อันที่สำคัญที่สุดท่านดูไปตรงนี้ฮะถ้าไม่มียอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยทางสมาคมจะไม่ให้นะฮะเพราะดูไม่ได้ว่าไม้ตรงนี้จะสมบูรณ์หรือไม่ก็เรียกปรีคือยอดใหม่เนี่ยอย่างนั้นนะฮะถ้าตรงนั้นหายที่ต้องยกไปอยู่คือเป็นข้อตกลงของสมาคมหรือชมรมร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจโอ้ยไม้ตรงนี้สวยทำไมแต่ว่าแพ้ตรงที่ว่าปรีใหม่ไม่มีนะอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้บางคนเนี่ยเลี้ยงมาสวยใช่ไม้ไม่ได้จังหวะก็เลยไม่ได้รางวัลนะไม่ได้รางวัลฟอร์มดีสีได้ไวสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ก็คือความสมบูรณ์ก็นั่นเองนะฮะมาดูที่ได้รางวัลบ้างตอนที่ท่านมาดูที่ได้รางวัลอย่างตรงนี้ได้แค่รางวัลชมเชยนะฮะฟอร์มท่านจะเห็นไหมว่าฟอร์มได้ใช่ไหมได้ใบตึงปรีก็มีนะฮะได้ชมเชยเหมือนกันนี่อย่างตรงนี้ที่ได้รางวัลแค่นี้เพราะใบนี้ไม่มีใบตรงข้ามใบนี้ไม่มีใบตรงข้ามเป็นใบที่1แต่ไม่มีใบที่2คือที่ตรงข้ามกันนะฮะไม่มีเพราะฉะนั้นปรีมีกรรมการก็ให้ชมเชยถือว่าประสุดยอดแล้วนะฮะพอมาต้นนี้ได้รับรางวัลที่3ต้นนี้ครับนี่นะรางวัลที่3คะแนนเท่ากันต้องนับใบนี้เยอะกว่านิดหน่อยนะฮะอันนี้ปรีมีใบตรงข้ามนะครับใบนี้ตรงข้ามกับใบโน้นใบนี้ตรงข้ามใบนี้ตรงข้ามอันนี้ตรงข้ามโอเคเพอร์เฟกต์เลยนะเพราะว่าไม้เนี่ยใบที่1จะยุดต้องตรงข้ามกับใบที่2เสมอไม่ใช่ว่าเรียนข้างๆไม่ใช่นะท่านนะอันนี้ก็คือเป็นอันนี้มันเป็นธรรมชาตินิดหน่อยนี่เนี่ยที่แท้ว่าตรงนี้คือความไม่สม่ำเสมอของสีนะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ใบเยอะความระดูแน่นใบเขาเนี่ยเยอะจริงแต่ตรงฮะมีตรงข้ามกันไหวได้เลยฮะตรงข้ามนะครับเลยกรรมการก็ให้เป็นที่สองแพ้ต้นนี้เพราะอะไรท่านช่วยหาตำหนิต้นนี้ให้ผมดูสิมีบ้างไหมแล้วไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงยากที่สุดคนที่เลี้ยงได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าประคุณเจ้าของที่สุดยอดนะฮะเดี๋ยวเจ้าของน่ะน้องไม้ตัวนี้ชื่ออะไรที่ได้ที่หนึ่งก็ได้เดียวเนี่ยเดี๋ยวท่านดูว่าไม้ตัวนี้เขาเรียกไม้กาบฮะจะมีใบสองชั้นสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆ เขาเรียกน้องสิงเทพดาราอ๋อชื่อเทพดารานะฮะเนี่ยเขาเรียกน้องสิงคือมีกาบขึ้นมาแล้วมีใบก่อนท่านเห็นไหมฮะมันเป็นใบสองชั้นนะฮะเนี่ยใบนี้แล้วก็มาเป็นใบนี้คือเลี้ยงยากแล้วเขาเลี้ยงได้ขนาดนี้นี่จะไม่มีกาบอันนี้เขาจะเรียกใบเลี้ยงได้ขนาดนี้นี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดก็เลยให้รางวัลที่หนึ่งเมื่อกระโดดประมาณอย่างนี้ท่านที่แพ้ชนะกันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไม้คอนะครับไม้คอต้นนี้เนี่ยดูแล้วผมก็ต้องให้รางวัลคนเลี้ยงไม้เขาอยากได้ที่หนึ่งเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยเป็นกอธรรมชาติจริงๆธรรมชาติเนี่ยเป็นกอธรรมชาติแล้วใบเจ้าของก็แต่งไม่ได้เจ้าของยืนยิ้มเสื้อสีแต่งไม่ได้ครับเพราะว่าเขาขึ้นมาเจ้าของอยู่ไหนกันเนี่ยเจ้าของตอนที่ไหนคะโอเคลบบุรีนะคนลบบุรีเลี้ยงไม้ได้เก่งมากพรมพิมานตรงพิมานพรมพิมานครับคือกอเนี่ยนะฮะเป็นไม้กว่าที่เขาจะสอดใบได้ขนาดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วดูตำหนินะผมพยายามจะตัดคะแนนเขาผมมองใบนี้ตั้งแต่แรกนะว่าใบมันเหลืองหรือไม่เอาก็จริงๆไม่ใช่ฮะใบก็สมบูรณ์เพราะนั้นเมื่อสมบูรณ์เราต้องให้เขาแล้วลองดูฮะเขาจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าเล็กแต่เล็กด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะการเจริญเติบโตสม่ำเสมอและก็สมบูรณ์นะก็คงจะมีแค่นี้นะฮะท่านรองขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านสจ.ยงยุทธนะคะจริงๆแล้วต้นไม้ทุกต้นเนี่ยงามหมดเลย
แต่ว่าเมื่อเข้ามาประกวดเนี่ยก็ต้องไปตามกติกานะคะแล้วก็คณะกรรมการนั้นก็ในที่3พี่หลงเราก็ยังได้ที่1เหมือนเดิมตัดสินไปตามหลักเกณฑ์นะคะก็ผลการตัดสินก็เป็นที่ยอมรับของท่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและกรรมการของเราวันนี้ช่วยรายงานว่าวันนี้ประกวดอย่างไรแล้วก็ชี้แนะว่าแต่ละเป็นยังไงค่ะออกอากาศด้วยทางช่องไหน